สวัสดีครับนักศึกษานะครับเรามาพบกันนะครับในเรื่องของสมมนาการจัดก,การภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาบอกเล่านะครับให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยก็คือนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของเทคนิคการจัดก,การสมัยใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่นักศึกษาได้ดูไปแล้วนะครับใน2หน่วย นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องอธิบายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดก,การเชิงกลยุทธ์นะครับการวางแผนทรัพยากรนะครับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นะครับและในเรื่องของอระบบนะครับโทรศัพท์อัตโนมัตินะคะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการเพิ่มผลผลิตก็ดีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย เราจะมาเน้นนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของระบบเหมือนกันแต่จะเป็นระบบมาตรฐานนะครับแล้วก็การควบคุมคุณภาพนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์นะครับสำหรับที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับ ตอนที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือการจัดการสมัยใหม่นะครับทางด้านการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเน้นในเรื่องว่าการผลิตของเรานั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการนะครับจัดการอย่างไรนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการจัดการสมัยใหม่แล้วการจัดการสมัยใหม่นี้นะครับจะมีอะไรบ้างาวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูในรายละเอียดกันนะครับเอาละครับเรามา ทำความรู้จักนะครับมาทําความคุ้นเคยกันก่อนนะครับย้อนกลับไปนะครับจากเมื่อข่าวที่แล้วสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการจัดการสมัยใหม่นะครับเน้นทางด้านการผลิตเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนะครับหรือว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากการแข่งขันที่สูงแล้วนะผู้ผลิตเนี่ยนะครับยังต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนการผลิตเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยนะครับราคาวัตถุนะครับ ราคาวัตถุดิบต่างๆราคาน้ํามันนะครับค่าแรงนะฮะต้นทุนทางการเงินนะครับซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้นนะครับนี่คือเราพูดถึงนะครับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นว่าต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับอีกทั้งนะในต้นทุนการผลิตนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบราคาน้ํามันนะครับค่าแรงงานต่างๆเนี่ยนะตรงนี้ มันจะส่งผลให้ราคาขายเนี่ยสูงขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นผลพวงต่อกันดังนั้นถ้าเรามองจากตรงเนี้ยอ,อวักเนี้ยก่อนเนี่ยก็จะพบว่าทําอย่างไรนะครับในเรื่องของการจัดการเนี่ยทำให้ในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ําและถ้าเกิดต้นทุนการผลิตมันต่ำเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ราคาขายเนี่ยนะครับไม่สูงมากเกินไปนะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะทําไมครับที่จะสามารถ ซื้อเอาไปใช้ได้หรือสามารถที่จะอุปโภคนะครับหรือบริโภคสินค้าของเราได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับถ้ามันมีการนะครับผลิตที่มีการบอกว่าต้นทุนสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาสินค้าเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นดังนั้นนะครับเขาบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยนะครับจะต้องพยายามคิดค้นนะครับแล้วก็หาวิธีการนะครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยให้มันลดลง เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์นะคะตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจากการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้านะครับที่มูลมค่าสูงขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องระวังดีๆนะ,ะการจัดการผลิตเนี่ยบอกว่าเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับมองเลยก็คือการออกแบบนะครับเราจะออกแบบอย่างไรนะครับจะผลิตในลักษณะหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้ชัดเจนประการที่2ก็คือการเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบนั้นนะครับเราจะเลือกจาก วัตถุดิบประเภทอะไรเราจะเลือกจากแหล่งวัตถุดิบที่ไหนนะครับเพราะว่าวัตถุดิบชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราพูดถึงแหล่งการผลิตเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลหรือมีราคาวัตถุดิบที่แตกต่างกันก็ได้อันนี้แค่มองปัจจัยเดียวเห็นะครับน,นี่คือการเลือกวัตถุดิบนะกระบวนการผลิต สิ่งนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญว่ากระบวนการผลิตนั้นเนี่ยเราใช้ทรัพยากรในการผลิตเนี่ยในแต่ละกระบวนการมากน้อยแค่ไหนเราสามารถจะย่นย่อ,อก,กระบวนการผลิตให้มันสั้นลงได้ไหมนะครับ <K> เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ธุรกิจจะต้องทําไมครับจะต้องคํานึงถึงนะเนี่ยก็คือในลักษณะของธุรกิจปัจจุบันนะครับที่มันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจากภาพตรงนี้อยากให้เห็นนะมันมีนักคิดนักวิชาการนะครับมากมายเลยที่ให้ความคิดเห็นเกี่ย เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและก็การควบคุมคุณภาพนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราเราก็ได้เห็นการนะครับวอเตอร์นะครับตรงนี้เราก็จะเจอหรือว่าเอ็ดเวิร์ดนะครับเดอร์มิงเนี่ยเราก็เห็นหรือคุ้นเคยกันตลอดนะครับที่เหลือเนี่ยลองไปดูนะครับลองไปศึกษานะครับแต่เนี่ยคือนักคิดนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับทฤษฎีคุณภาพนะครับลองไปดูว่าแนวคิดของท่านเหล่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทันี้เราลองมาดูเขาบอกว่า ระบบนะครับมาตรฐานแล้วก็การควบคุมคุณภาพเนี่ยในปัจจุบันนะครับการผลิตสินค้าและบริการนะครับต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับเป็นสิ่งจําเป็นมากในการแข่งขันนะครับซึ่งทําให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเนี่ยหันมาให้ความสําคัญนะครับกับมาตรฐานต่างๆนะครับในด้านคุณภาพเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับการผลิตสินค้าเนี่ยเป็นระบบ เป็นขั้นตอนนะในแต่ละระบบนะครับแต่ละขั้นตอนการผลิตเนี่ยจะต้องนะครับมีมาตรฐานนะเฉพาะในสินค้าแต่ละประเภทนะครับอันนี้มีมาตรฐานเฉพาะเลยนะครับในสินค้าแต่ละประเภทเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมนะครับของสินค้าเมื่อผลิตเสร็จเนี่ยเรียบร้อยนะครับเพื่อควบคุมเพื่อคุณภาพนะครับของสินค้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่า เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองว่าการควบคุมนะครับระบบมาตรฐานหรือว่าการควบคุมคุณภาพเนี่ยจะมาดูจากอะไรครับผลผลิตยอย่างเดียวนะตรงเนี้ เขามองเลยว่าเราจะต้องควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าว่ากระบวนการผลิตนั้นเนี่ยมีขั้นตอนอะไรอย่างไรนะครับแล้วแต่ละขั้นตอนก็จะมีมาตรฐานเฉพาะนะครับของเขาเองแล้วก็จะมีมาตรฐานเฉพาะในสินค้าแต่ละประเภทเองเพื่ออะไรครับเพื่อคุณภาพของสินค้าเนี่ยเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําไมครับจะต้องมีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคตามความต้องการของผู้ผลิต ที่ต้องการจะผลิตสินค้าเนี่ยให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพนะครับถ้าเรามามองนะครับในธุรกิจอาหารนะคะระบบมาตรฐานเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะระบบมาตรฐานสากลน,นะครับซึ่งทำให้สามารถเนี่ยนะครับส่งไปขายได้ในประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าตั้งแต่การเตรียมนะครับการผลิตนะจนกระทั่ง ครบขั้นตอนนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะซึ่งเราเนี้ยนะครับเราถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับสำหรับอุตสาหการรมอาหารนะซึ่งนะครับอุตสาหการรมอาหารนั้นก็จะมีมาตรฐานอยู่หลายประเภทนะมาตรฐานแต่ละประเภทก็จะมีระบบมีกลไกนะครับมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะขอนำเสนอนะครับ สองระบบด้วยกันนะสำหรับอาหารก็คือระบบ GMP นะครับกับระบบ HACCP นะสองระบบนี้ก็ถือว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือว่าการควบคุมคุณภาพสำหรับอาหารนะครับเอาละครับเราลองมาดูนะระบบแรกนะครับก็คือระบบ GMP นะครับในระบบนี้หรือในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะ ให้นักศึกษาเนี่ยได้มาทำความเข้าใจนะครับกับความหมายแล้วก็ความสำคัญนะครับของ GMP ซะก่อนนะครับเขาบอกว่า GMP เนี่ยนะครับหรือนะฮะหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีเนี่ยสำหรับการผลิตนะครับเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมเนี่ยขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตนะเช่นนะครับการควบคุมนะครับ สุขลักษณะส่วนนะครับบุคาลากรนะครับ<อ>การควบคุม,มแมลงและสัตว์นำโรคนะคะตรงนี้เราควบคุมตั้งแต่ตรงนี้เลยก็คือควบคุมสุขะนะครับลักษณะส่วนบุคคลนะครับการควบคุม,มแมลงแล้วก็สัตว์นำโรคด้วยนะครับควบคุมอะไรอีกควบคุมการออกแบบนะครับโครงสร้างอาคารผลิตนะครับรวมถึงนะเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่ใช้ในการผลิตตรงนี้ซึ่ง นะครับก็จะเน้นการป้องกันเนี่ยมากกว่าการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเขาถึงบอกว่าถ้าเราพูดถึงกระบวนการผลิตเนี่ยในส่วนของอาหารเนี่ยมันจะพบว่าถ้าเราไปมองที่ผลผลิตออกมาแล้วมาแก้ไขเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะแก้ไขไม่ทันนะครับเพราะนั้น GMP เนี่ยเขาก็เลยมองถึงนะเน้นที่การป้องกันนะครับมากกว่าการแก้ไขนะครับในตรงนี้เขาบอกว่า GMP นะครับเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐานเลยนะก็คืออะไร <c oughs> คือการจัดการนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยก่อนะครับเพื่อไม่ให้อาหารนะครับก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภคตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับการจัดการเพื่อไม่ให้นะครับอาหารเนี่ยก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภคนะครับเขาบอกว่าเมื่ออาหารนั้นนะครับถูกเตรียมหรือว่าบริโภค ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารเนี่ยจะสมบูรณ์เมื่อนะครับจัดทำระบบมันคู่กันเลยครับ HACCP นะครับระบบตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่านะครับเป็นเป็นระบบการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิตนะครับโดยจัดทำการวิเคราะห์และก็ประเมินนะครับอันตรายเนี่ยในขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น จากที่ที่เราพูดถึงไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับระบบอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า SACCP เนี่ยนะครับเป็นระบบในเรื่องของการจัดก,การด้านการควบคุมการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกันนะครับโดยวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ประเมินนะครับอันตรายในอะไรในขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเลยทุกขั้นตอนนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามองตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบจนกระทั่งนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยสู่ผู้บริโภคนะครับเขามองว่านะจุดใดหรือว่าขั้นตอนใดเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงต้องควบคุมถ้าปราศจากการควบคุมที่จุดนั้นนะครับก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยนะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับเราเรียกจุดนะครับจุดนั้นเนี่ยหรือขั้นตอนนั้นนั้นว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่า CCP นะครับ Critical Control Point นะครับ CCP ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหา,ามาตรการเนี่ยควบคุมจุดวิกฤตนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่า GMP เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ SACCp เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้มันมันจะเชื่อมโยงกันนะครับเราเปรียบเสมือนว่า GMP เนี่ยเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต้น นะครับเป็นมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานสําคัญนะครับแล้วเราจะมาตรวจสอบเราจะมามองว่าจะต้องควบคุมกระบวนการผลิตยอย่างไรตรงนี้เราก็ค่อยมาดูาในเรื่องของระบบ HACCP นะครับตรงนี้เอาละครับเราลองมาดูนะครับบอกว่าในอุตสาหกรรมอาหารนะครับวงห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากเกษตรกรรมแน่นอนนะครับท้งนี้เมื่อเราเริ่มต้นจากเกษตรกรรมเนี่ยซึ่งเกษตรกรรมก็ อาจจะทั้งเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรือว่าเพาะปลูกพืชก็ได้นะครับจากนั้นจะได้นะครับจะได้เป็นผลผลิตเนี่ยทางการเกษตรขึ้นมานะครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชปลูกผักอะไรต่างๆเลี้ยงสัตว์นะครับสิ่งเหล่านี้เราก็จะถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรอ่าซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับต้องมีการจัดเตรียมนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ๆเราจะเอา ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับส่งไปนะครับเข้าสู่กระบวนการผลิตเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องมีการจัดเตรียมนะครับมีการดูคุณภาพของอะไรครับของผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าอยู่ๆผลผลิตทางการเกษตรนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเพื่อให้เป็นวัตถุดิบนะครับเมื่อเรามีการจัดเตรียมเป็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยนะครับก็ ป้อนเข้าสู่นะครับกระบวนการผลิตในโรงงานอาหารนะครับหลังจากนั้นนะผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้เนี่ยนะครับก็จะถูกขนส่งนะครับไปที่ร้านค้านะก่อนจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะครับอยากให้เราสังเกตนะครับหรือเราจะสังเกตได้ว่าในห่วงโซ่อาหารเนี่ยนะครับมีขั้นตอนหลายขั้นตอนกว่านะครับที่อาหารเนี่ยนะครจะถึงมือผู้บริโภคเพราะฉะนั้น เขาบอกว่ามันจึงมีโอกาสเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าจากการเริ่มต้นนะครับที่เป็นผลผลิตนะครับจากอะไรครับจากเกษตรกรรมเนี่ยซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกอะไรก็ตามนะครับจากการเตรียมนะครับ,รบเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรแล้ว สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตซึ่งคําว่ากระบวนการผลิตแน่นอนครับมันจะต้องมีขั้นมีตอนนะครับแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นจะต้องถูกควบคุมด้วยระบบมาตรฐานจะต้องถูกควบคุมให้มันมีคุณภาพนะครับตรงนี้แหละนะซึ่งเราจะเอาระบบนะครับไปใช้ ซึ่งนะครับระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับ GMP เป็นพื้นฐานเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องเอาเข้าไปกํากับควบคุมดูแลเพื่อให้มันเกิดมาตรฐานขึ้นนะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมส่งออกอาหารไทยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยจะต้องปรับตัวนะครับเข้าสู่มาตรฐานนะบังคับสุขลักษณะที่ดีของอาหารนะครับเพราะนั้น GMP นะครับตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่า จากตรงนี้นะครับถ้า gmp ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อีกอันนึงจะต้องเผชิญกับเขาเรียกว่าความเข้มข้นนะครับของมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเลยตรงนี้นะครับ the white paper on food นะครับ softy เนี่ยนะครับพรบฉบับใหม่เนี่ยของกลุ่มประเทศยุโรปนะครับที่ต้องการนะครับควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารเลยก็คือตั้งแต่แปลงนะครับ เพราะปลูกเนี่ยจนถึงโต๊ะอาหารเนี่ยมาบังคับนะประเทศคู่ขานะเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามาตรฐานนะครับต่างๆเนี่ยหรือที่เราพูดถึงว่าพรบฉบับใหม่ของกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะควบคุมนะครับความปลอดภัยเนี่ยตลอดห่วงโซ่อาหารนะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่อะไรนะผลผลิตทางการเกษตรเลยตั้งแต่การเพาะป,ปลูกจนมาถึงโต๊ะอาหารก็คือ จนมาถึงผู้บริโภคเนี่ยรับประทานนะครับตรงนี้นะก็จะมีผลบังคับใช้หมดเลยในกรณีนี้กับประเทศที่จะมาทําการค้าการขายกับประเทศในในกลุ่มยุโรปนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือที่เราบอกนะครับคราวนี้มาดูเจาะรายละเอียดกันนะครับก็คือ,อ SA CCP นะครับที่อาจารย์ได้พูดไประบบมาตรฐานตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรเป็นอย่างไรเรามาดูของความหมายนะครับของ SA CCP เนี่ยนะครับกาวคือนะฮะระบบนะครับการจัดการนะครับคุณภาพด้านความปลอดภัยนะตรงนี้เขาบอกเลยมันคือระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตนะครับให้ได้อาหารเนี่ยนะที่ปราศจากอันตรายนะครับปราศจากเชื้อจุลินทรีย์นะครับสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับอาทิเช่น เศษแก้วนะครับโลหะนะเป็นต้นนะครับปัจจุบันนะครับ CACCP อ่าทษที HACCP เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับหรือว่าที่นะ,ะใช้สร้างนะครับความมั่นใจนะครับในอุตสาหกรรมอาหารนะครับทั้งโดยผ,ผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นะครับสำหรับระบบของ SACCP นะครับตรงนี้เขาบอกโครงการนะครับโครงการมาตรฐานอาหารของนะครับของ FAO เนี่ยนะครับตรงนี้ได้นะครับจัดทำข้อกำหนดนะครับหลักการของระบบ SACCP เอาไว้นะครับแล้วก็ข้อแนะนำเนี่ยในการนำไปใช้นะครับเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับได้นำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารนะครับรวมทั้ง ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้นำมาประกาศใช้นะครับในประเทศแล้วนะครับเพราะนั้นมาตรฐานนะของ s a c c p เนี่ยเราก็ถือว่านะเป็นมาตรฐานที่ที่จะบอกว่าเป็นมาตรฐานสากลเลยก็ได้นะครับไม่ว่าแต่อาจจะจุดเริ่มจากกลุ่มของประเทศยุโรปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคก็ดี รเราติดต่อค้าขายกับในกลุ่มของประเทศยุโรปเ,เป็นจำนวนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็นํามาประกาศใช้ในประเทศของเรานะครับเช่นกันนะครับตรงนี้อันนี้เรามาดูนะครับว่าหลักการนะครับของระบบนะครับ SACCp นั้นเนี่ยนะครับมีหลักการอะไรบ้างนะครับซึ่งจากการศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยก็จะพบว่า ในระบบของ SACCp นั้นนะครับก็จะมีหลักการอยู่7ข้อด้วยกันนะครับที่ต้องปฏิบัตินะระบุนะครับไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับและประเทศสมาชิกเนี่ยได้ยึดถือนะครับเป็นแนวทางแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็สอดคล้องกันทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งเจ็ดหลักการหรือ7ประการหรือ7ข้อนี้เนี่ยนะครับก็มีด้วยกันประเด็นแรก นะครับก็คือดําเนินการวิเคราะห์อันตรายนะครับจุดนี้นะครับถือว่าเป็นขั้นที่1เป็นหลักการที่สําคัญข้อแรกเลยนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราพูดถึงตั้งแต่อะไรครับวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยจนมาถึงได้ผลผลิตมาสู่โต๊ะอ,อาหารของผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องทําการวิเคราะห์ว่ามันมีอันตราย มากน้อยเพียงใดนะครับตรงนี้ต้องวิเคราะห์ทุกกระบวนการนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือหาจุดวิกฤตเนี่ยที่ต้องควบคุมว่ามันมีจุดวิกฤตอะไรบ้างนะครับและจุดวิกฤตเห DA, ล่านั้นเราจําเป็นต้องควบคุมและเราจะใช้อะไรควบคุมอันนี้คืออันที่2นะครับหลักประการที่3ก็คือกําหนดค่าวิกฤตนะครับว่าค่าวิกฤตนี้นะครับคืออะไรนะครับแล้วค่าวิกฤตนี้มีค่าม,มากน้อยเพียงใด นี่คือหลักการข้อที่3นะข้อที่4เนี่ยนะครับเราก็คือกำหนดนะครับระบบเพื่อตรวจติดตามนะครับการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมว่าเราจะควบคุมจุดวิกฤตนี้ได้อย่างไรนะครับเรามีระบบนะมีขั้นมีตอนอย่างไรในการติดตามนะครับนี่ก็คือข้อที่4ในข้อที่5นะครับก็คือกำหนดนะครับวิธีการแก้ไขเพื่อตรวจว่า จุดวิกฤตเนี่ยที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับอันนี้ดูดีนะครับกำหนดวิธีการแก้ไขเมื่อพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยเราต้องกําหนดวิธีการแก้ไขเอาไว้ให้มันชัดเจนนะครับหลักการที่6กก็คือ กำหนดนะครับวิธีการทวนสอบหรือเราอาจจะอาจจะเรียกว่ากำหนดวิธีการทบทวนเพื่อยืนยันนะครับว่าประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ SACCp นั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเราต้องมีมีการทบทวนวิธีการด้วย <ımız S 1> ถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วว่านะครับวิธีการนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวยืนยันนะครับประสิทธิภาพการดำเนินการเนี่ยเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ และประการสุดท้ายนะครับประการที่7หรือหลักการข้อที่7ก็คือกำหนดนะครับวิธีการจัดเก็บนะครับเอกสารเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับกับวิธีปฏิบัติและนะครับสำคัญเลยบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับที่เหมาะสมเนี่ยตามหลักการเหล่านี้แล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเ,อเขาเรียกว่าหานะหรือกําหนด นะวิธีในการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการปฏิบัตินะครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติอะไรอย่างไรแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเอาไว้นะครับให้เหมาะสมเพื่ออะไรครับเพื่อบางครั้งเนี่ยเราลืมนะครับหรือคนอื่นมารับงานต่อจากเรานะถ้าเราไม่ได้กําหนดวิธีการจัดเก็บเอาไว้บางครั้งคนที่มาต่อนะครับก็อาจจะไม่สามารถนะครับจัดเก็บ เอกสารได้ตามที่เขาเรียกว่าเก็บเอกสารได้ตามที่คนเก่าเขาต้องการเอาไว้หรือแนวคิดเดิมเอาไว้นะครับตรงนี้รวมทั้งนะครับเมื่อเรามีวิธีการเรามีการบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้ามันมีปัญหาแน่นอนครับเราก็ต้องบันทึกวิธีในการอะไรวิธีในการแก้ปัญหาหรือมันมีปัญหานะครับเราก็บันทึกวิธีการแก้ไขเอาไว้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้รู้นะครับถ้ามันเกิดปัญหาอีกเราก็นําวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้หรือมาแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักการ7ข้อด้วยกันนะครับสำหรับระบบมาตรฐานนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่า องค์กรนะครับที่ควรทำระบบ SACCp เนี่ยนะครับจะเป็นองค์กรใดบ้างและองค์กรเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรเขาบอกว่าผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะด้านอาหารทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดอันนี้เขาบอกเลยว่าควรทำระบบ SACCp นะครับแม้ว่าระบบ SACCp นั้นนะจะมีบทบาทสำคัญเนี่ยนะครับในการตรวจควบคุมนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการส่งออกนําเข้านะครับผลิตภัณฑ์อาหารนะโดยเฉพาะนะครับในประเทศผู้นําเข้าสําคัญสาคัญเนะี่ยที่เช่นนะครับสหรัฐอเมริกานะครับประชาคมยุโรปนะครับเขาบอกว่า,าการนะฮะอเมริกาก็ดีหรือว่าประชาคมยุโรปก็ดีเนี่ยนะครับแต่การนํามาใช้ นะของภาคอุตสาหกรรมนะครับทุกขนาดธุรกิจอันนี้เขาเน้นนะครับอาหารไม่มีปัญหาต้องทำไมต้องดําเนินการไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบระดับใดอันนี้เขาบอกเลยว่าอยากให้ทําไมครับอยากให้ทำนะครับ,ะร,บระบบ SACCP หรือเขาเน้นว่าควรทำนะครับระบบ SACCP แต่ถ้าเรามามองถึงในเรื่องของ การนำมาใช้นะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยของขนาดธุรกิจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่ภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดธุรกิจเนี่ยนะจะนำมาใช้ก็บอกว่ามันก็จะช่วยให้เกิดผลดีเนี่ยต่อนะครับสุขภาพอนมามัยของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศหรือว่าลูกค้าต่างประเทศตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ เอานำมาใช้ได้นะครับในเรื่องของระบบ SACCp นะครับเขาบอกว่านอกจากนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับได้รับอาหารนะที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยนะครับลดภาระการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จากอะไรครับจากอาการอาหารเป็นพิษนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่ากระบวนการผลิตเนี่ยนะครับออกมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารมาสู่ผู้บริโภคถ้ากระบวนการผลิตเหล่านี้นะครับในทุกขั้นตอนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ควบคุมให้ดีนะครับแล้วผ่านมาสู่ผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียซึ่งการสูญเสียเหล่านี้แน่นอนครับผู้บริโภค เป็นผู้สูญเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วนะฮะตรงนี้ที่เขามองหรือยกตัวอย่างให้เห็นก็คือค่ารักษาพยาบาลแะล้วอย่างเช่นทานอาหารไปแล้วนะครับยังไม่ทันไรเลยเป็นไงท้องเสียเมื่อเราท้องเสียเราก็ต้องไปทําไมครับก็ต้องไปโรงพยาบาลก็เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาถ้าเป็นนิดเดียวเป็นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นมากๆนะครับทานไปแล้วเนะราผู้บริโภคจํานวนมากเป็นเนี่ยอย่างเช่นเราเคยได้ฟังข่าว นะครับเมื่อเร็วๆนี้เราก็ดาได้ยินข่าวข่าวต่างๆมากมายวา่าทานอาหารแล้วนะครับถึงถึงอะไรครับถึงเสียชีวิตเลยหรือว่ารับประทานอาหารไปแล้วเนี่ยนะครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะครับหรือรับประทานอาหารไปแล้วนะครับเกิดเกิดการท้องเสียนะครับเป็นหมู่คณะเลย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่เขาบอกว่าในกระบวนการผลิตอาหารมาสู่ผู้บริโภคเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้ระบบการควบคุมมาตรฐานหรือควบคุมคุณภาพเนี่ย SACCP นะครับตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าองค์กรนะครับที่นํามาตรฐาน SACCP เนี่ยนะครับมาใช้นะครับซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยนะครับสามารถนำผลการรับรองเนี่ย ไปใช้ในการโฆษณาได้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้นะครับเพื่ออะไรครับ e เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาพลักษณ์และความเชื่อถือนะครับในผลิตภัณฑ์ขององค์กรเนี่ยให้ดีขึ้นนั่นหมายความว่านะครับระบบมาตรฐานของ SACCP นั้นเน, <c rap> นี่ยน,นะครับก well ็จะเป็นระบบมาตรฐานสากลอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นสหรัฐอเมริกาเองก็ดีหรือว่าสหภาพยุโรปเองก็ดีนะครับ ก็ยังใช้ะระบบการควบคุมมาตรฐานของ SACGP อยู่ด้วยดังนั้นก็เลยมีอะไรครับมีการสนับสนุนโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะครับเราก็จะ,ะทำไมครับจะทำให้นะครับมาตรฐานอาหารของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันกับตลาดโลกได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับมากกว่าการขึ้นที่เราเข้าไปสู่มาตรฐานอาหารในระดับโลกได้เนี่ยเราคำนึงถึง คุณภาพของอาหารที่นำเข้าสู่นะครับผู้บริโภคอันนี้เป็นสำคัญนะครับยิ่งถ้าเราบอกว่าประเทศไทยนะครับจะเป็นขัวโลกเพราะนั้นถ้าประเทศไทยจะเป็นขัวโลกนะครับทุกองกรนะที่มีการผลิตอาหารไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับอาจารย์คิดว่าก็คงจะต้องให้ความสำคัญนะครับกับระบบ SACCp เนี่ยให้มาก นะครับซึ่งระบบนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือทวีปยุโรปก็ดีเนี่ยนะครับเขารับรองเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปโฆษณาได้นําไปประชาสัมพันธ์ได้นะครับหรือเราอาจจะคิดง่ายๆเลยครับเป็นใบเบิกทางไหมที่เราจะก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้ที่เราจะก้าวเข้าสู่นะครับ ความฝันของเราว่าจะเป็นครัวโลกได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้ทุกองค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเนี่ยได้นำไปใช้นะครับตรงนี้ตอนนี้เรามาดูนะครับว่าประโยชน์นะครับที่ได้รับจากระบบ SACCP นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเราพูดถึงประโยชน์ก็คือข้อที่1นะครับ บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบอันนี้เราต้องยอมรับเห็นไหมพอเขาพูดถึงอะไรเลยเขาพูดถึงกระบวนการผลิตอาหารเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ตรวจสอบอะไรตั้งแต่การตรวจสอบความ ความมีอันตรายนะครับในตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผลผลิตนะครับนำเข้าสู่ผู้บริโภคซิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นกระบวนการทั้งสิ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเนี่ยนะครับของระบบ SACDP เนี่ยเราถือว่ามีระบบนะครับในการตรวจสอบเนี่ยนะครับหรือบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเนี่ยมีระบบอย่างชัดเจนนี่คือประการที่1น,นะประการที่2เมื่อกี้ได้กล่าวเกินเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็คือว่านะครับ เกิดภาพพจน์นะครับที่ดีต่อองค์กรแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าเราเอา,อาระบบของ s a c d p ไปใช้แล้วเนี่ยแน่นอนครับอเมริกายอมรับยุโรปยอมรับนะครับหรือประเทศอื่นๆที่ใกล้เคียงนะครับที่เป็นคู่ค้ากับอเมริกาหรือยุโรปหรือแม้กระทั่งคู่ค้าในแถบเอเชียเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับเลยว่าถ้าอเมริกายุโรปยอมรับแล้วเนี่ย ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่ก็ยอมรับแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภาพโพธ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับถ้าเรามีระบบนี้อยู่นะครับอันที่3นะครับตรงนี้ก็ไม่น้อยเลยประโยชน์ที่ได้รับคือลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการผลิตเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยเฉพาะนะครับคุณภาพด้านความปลอดภัยนะตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเรามีระบบการควบคุมสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับ กระบวนการผลิตของเราก็ปราศจากข้อผิดพลาดเมื่อมันปราศจากข้อผิดพลาดผลิตออกมาแล้วเขาเรียกว่าผลิตร้อยชิ้นใช้ได้ร้อยชิ้นเนี่ยสู่ผู้บริโภคแน่นอนครับมันก็จะทําให้เราทําไมลดค่าใช้จ่ายไปได้นี่ก็คือประโยชน์นะครับประการที่3หรือข้อที่3ข้อที่4ตรงนี้สําคัญนะครับที่เราบอกว่าเราจะก้าวนะครับไปเป็นประเทศที่เราเรียกว่าขัวโลกเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้อง เพิ่มขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันด้านการตลาดเพราะฉะนั้นนะฮะระบบอันนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นที่ยอมรับแล้วเพราะนั้นการแข่งขันทางด้านการตลาดเราถือว่าเรามีอะไรเรามีแบรนด์แล้วนะครับเราเรามีสัญ,ญลักษณ์แล้นะที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าอาหารของเราเนี่ยที่ผ่านกระบวนการผลิตจากประเทศของเรานั้นเนี่ยเป็นเป็นอาหารที่ปลอดโรคเป็นอาหารที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับตรงนี้ แล้วถ้าเรามีกระบวนการที่ลดค่าใช้จ่ายมันก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยนะครับมีราคาที่ไม่สูงมากหรือต่ํากว่าคู่แข่งได้ตรงนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันด้านด้านการตลาดนะครับประโยชน์ข้อที่5นะครับเป็น ระบบคุณภาพนะครับด้านความปลอดภัยของอาหารนะครับที่สามารถนะครับขอรับการรับรองไดต้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเขายอมรับอยู่แล้วนะครับในระบบมาตรฐาน SACCP เพราะฉะนั้นถ้าเรานําระบบนี้นะมาใช้เราก็ทําไมเราก็ไปยื่นขอการรับรองได้เลยนะครับและข้อที่6ก็คือเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการพัฒนานะครับสู่ระบบคุณภาพ ISO หรือ ISO 9000นะครับตรงนี้ซึ่ง ISO ก็โ,โหมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปแต่ตรงเนี้ยนะเราถือว่าถ้าพูดถึงกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยโดยเฉพาะด้านอาหารเนี่ยหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่กล่าวไปเนี่ยถือว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการพัฒนานะครับสู่ระบบคุณภาพ ISO หรือเราเรียกสั้นๆว่า ISO ก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้เรามาดูนะครับว่า การที่เราะรจะก้าวแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยนะครับไปสู่ระบบของ SACCp เนี่ยเขาบอกว่าจะมีบันได5ขั้นนะครับในการเข้าสู่ระบบ SACCp นะครับมาตรฐานนะครับ SACCp เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องปรุงนะครับการเก็บนะครับาการผลิตนะครับาการเก็บรักษาการส่งมอบนะครับแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นนักษามองตรงนี้นะครับกระบวนการมันก็พอเห็นแล้วว่าเขาเขาครอบคุมมาตรฐานตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงด้วยใช่หไหมการผลิตด้วยผลิตเสร็จไหมการเก็บรักษาด้วยเก็บรักษาไม่พอปไปไงครับการส่งมอบด้วย มองถึงโลจิสติกด้วยและท้ายที่สุดก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเขาจะมองตรงนี้ว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างไรนะอย่างเช่นบางทีอาหารใช่ไหมเขาเขียนข้างกล่องเอาไว้ว่าต้องใช้ภายในวันนี้นะครับจุดๆแต่เป็นไงครับเราไม่ใช้เราไปใช้เกินวันที่เขากําหนดตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอะไร เป็นผลเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรฐาน S.A.C.C.P เนี่ยเขาจะบอกชัดเจนว่าการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องใช้อะไรจะต้องใช้อย่างไรหรือในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ของเรานี้ไปผสมกับอันนี้ไปผสมกับน,นี้เพื่อประกอบอาหารถ้าพูดง่ายอาจจะเป็นวัตถุดิบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ในกระบวนการประกอบอาหารที่มันมีรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภคนะครับเราจำเป็นจะต้องไงใช้สัดส่วนที่เหมาะสม นะครับในเรื่องของของผลิตภัณฑ์นั้นๆสิ่งเหล่านี้นะครับมาตรฐานของ s a อซ p เนี่ยเขากำหนดไว้หมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะเขาจึงบอกว่ามุ่งเน้นเนี่ยนะครับให้องค์กรเนี่ยนะครับมีการกำหนดนะมาตรฐานการควบคุมนะครับดูแลกระบวนการผลิตนะตรงนี้เขามุ่งเน้นเลยนะครับว่าองค์กรทุกองค์กรนั้นนะครับจะต้องมีมาตรฐาน มาตรการนะครับควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันมิให้นะครับเกิดปัญหาที่มีผลกระทบนะครับต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าในการพิจารณาระบบ saccp เนี่ยนะครับมีขั้นตอนเนี่ยที่โรงงานนะครับจะต้องจัดทำหลักนะครับหลักการต่อไปนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ นะครับเขาจะต้องมีการจัดลําดับขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่โรงงานเลยนะครับตรงนี้เรามาดูครับว่ามันมีหลักอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1นะก็คือศึกษานะครับมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตนะครับที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำนะครับในการในการนำไปใช้นะครับ หรือประกาศนะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือมาตรฐานระบบ SACCp เนะี่ยของประเทศคู่ขาอันนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องทำไมครับพูดแกต้องศึกษาเลยนะครับไม่ว่าจะมีมาตรฐานอะไรอย่างไรนะครับกี่ชนิดก็ตามตามประกาศไหนก็ตามต้องศึกษานี่คือขั้นที่1น,นะครับขั้นที่2นะต้องประชุมนะฝ่ายบริหารเนี่ยเพื่อ ขอการสนับสนุนในการจัดทำระบบ s a c t p นะครับแล้วก็ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วเขาเน้นเลยครับว่าถ้าผู้บริหารเนี่ยไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยนะครับระบบเนี้ยนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประชุมผู้บริหารเพื่อให้การสนับสนุนในการใช้ระบบนะครับขั้นที่3มนะ เลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะนำมาจัดทำระบบ SACCp นะครับจัดทำรายละเอียดแล้วก็วิธีการปฏิบัตินะครับตามหลักการของระบบนี้นะตรวจพิสูจน์แผนนะครับ SACCp เนี่ยที่จัดทำขึ้นก่อนนำไปปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดและตรวจพิสูจน์แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองจากจากขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะพบว่าเราจะต้องมีการเลือกนะครับผลิตภัณฑ์ ที่จะนํามาทําระบบเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยเราต้องมีการจัดทารายละเอียดและวิธีการในการปฏิบัติด,ด้วยอันนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดเราเราพูดถึงนะครับระบบ SACCp แล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้จัดทํารายละเอียดเราไม่ได้ะระบุวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเนี่ยระบบเนี้ยมันก็จะล้มเหลวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้แค่จัดทํารายละเอียดนะครับหรือวิธีการปฏิบัติตามหลักการหรือตามะระบบก็ดีเนี่ยมันเพิ่ม การตรวจพิสูจน์แผนด้วยว่าในแผนตรงนี้ถ้าจะพูดง่ายๆต้องมีการตรวจสอบอาจจะตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารก็ดีเนี่ยก่อนที่เราจะนําไปปฏิบัตินะครับตรงนี้เมื่อเราตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมือปฏิบัติแต่การลงมือปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่ก็คือในขั้นตอนที่สานะครับสำหรับขั้นตอนที่4ก็คือการทวนสอบระบบ นะครับหรือการทบทวนระบบเนี่ยเพื่อตรวจสอบว่าระบบเนี่ยเป็นไปตามแผนหรือข้อกําหนดตามมาตรฐานโดยมีการปฏิบัตินะครับแล้วก็คงรักษาร,ระบบเนี่ยอย่างเหมาะสมนะแก้ไขข้อบกพร่องนะครับทีเ่เขาเรียกว่ามาจากการตรวจติดตามภายในและปรับปรุงระบบเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในขั้นที่4ี่เนี่ยนะครับหมายรวมถึงว่าเมื่อเราตรวจสอบเราทบทวนแล้วนะถ้าระบบนี้สิ่งแรก เป็นไปตามระบบไหมเป็นไปตามมาตรฐานที่เราได้เขียนเอาไว้ไหมนะครับเป็นไปตามระบบเป็นไปตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็ยังคงรักษาร,ระบบเนี่ยอย่างเหมาะสมหรือไม่และถ้าเกิดเราตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องเราได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อันนี้คือขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่5ก็คือติดต่อหน่วยงานที่ให้การรับรองแล้วเราก็ทําไมครับยื่นขอรับรองลอยนะครับยื่นขอรับรองได้เลยเพื่อเป็นล่ะ เป็นแบรนด์เป็นสัญลักษณ์ของเราว่าเราได้มีระบบมาตรฐานตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้าขั้นตอนนะครับของของอะไรของระบบมาตรฐานที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยที่อาจารย์อยากจะจะกล่าวนะต่อไปว่าระบบนะครับทั้งสองระบบเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีระบบที่ทําไมครับที่มีความผูกพันกัน และใน2ระบบนี้เนี่ยความผูกพันเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกันนะครับเป็นห่วงโซ่ในแต่ละระบบมันก็มีห่วงโซ่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาปฏิบัติเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เกิดการยอมรับนะครับมันเป็นสิ่งที่ในเขาเรียกว่าในธุรกิจอาหารทุกประเภทเนี่ยนะครับจะต้องทำไมครับจะต้องอมีระบบในการควบคุม นะมีระบบที่เป็นมาตรฐานนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับไปจนถึงกระบวนการนะครับ,นรบ,นรนรบในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปใช้นะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้พูดกันไปนะครับก็จะถือว่าเป็นพื้นฐานหรือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ ISO หรือว่าะระบบ ISO นะครับซึ่งวันนี้เราคงจะไม่ได้พูดถึงนะครับระบบ ISO แต่อาจารย์เกินเอาไว้ในตอนท้ายว่าระบบ ISO นั้นเนี่ยก็เป็นระบบที่เราได้ใช้กันนะครับในวงการธุรกิจเนี่ยมากมายเยอะแยะนะครับเพื่อที่จะามาเป็นระบบมาตรฐานนะครับในการควบคุมคุณภาพซึ่งระบบมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อทั่วโลกเขายอมรับกันแล้วนะครับเพราะเขาดูจากกระบวนการติดตามตรวจสอบกำกับอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ย เขาก็ถือว่าเป็นระบบที่สามารถนำมาเป็นมาตรฐานโลกได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวเข้าสู่ตลาดโลกการที่เรานะครับจะก้าวเข้าไปสู่เป็นครัวโลกได้เนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของระบบในการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นะครับและว2ระบบดังกล่าวที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานนะครับของระบบ ISO นะครับเราพูดถึง ISO เนี่ยเราอาจจะมองถึงตั้งแต่ ISO 9000ไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลนักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะให้นะครับเรานักศึกษาเนี่ยนะครับมองว่า,าการที่เราเรียนการที่เราศึกษาระบบอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ก็อยากให้สามารถนะครับนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับไม่ว่ามันจะมากก็ดีหรือจะน้อยก็ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรานะครับมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับอสอบถามปัญหาจากอาจารย์ผู้สอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ติดต่อสอบถามไปทางไลน์แอดซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะติดต่อไปทางา Facebook ก็ดีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามหรืออาจจะโทรตรงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับอาจารย์อยากเน้นนะครับให้นักศึกษาเนี่ยไปลองดูว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้เราขยันหน่อย นะครับเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับในระบบการเรียนของเราที่เราเรียกว่า BTUDE นะครับหรือเข้าไปทําแบบฝึกหัดหน่อยว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้การสิ่งที่เราได้ฟังอาจารย์พูดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้อธิบายนะครับตามวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนไหมนะครับวัตถุประสงค์ก็เขียนไว้แล้วว่านักศึกษาจะต้องอธิบายนู่นนี่ได้เราถามตัวเองซิว่าเราอธิบายได้ไหม นะครับและ2นะครับเราลองทําแบบทดสอบเราลองทําแบบฝึกหัดดูซินะครับเป็นการทดสอบตัวเองเป็นการดูความก้าวหน้าของตัวเองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดน,นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษานะครับได้รู้ถึงนะวิธีการในการเรียนรู้ที่เราเรียกว่านะครับการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยให้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็เชื่อว่า นะเราพูดถึงกันในหน่วยที่3แล้วนะครับก็คิดว่านักศึกษานะครับก็คงจะรู้วิธีในการเรียนรู้นะครับให้เรานะครับมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ